ไหวที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการเปิดวัดนำคณะสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าที่วัดมีการซุกซ่อนอาวุธเอาไว้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยให้สื่อมวลชนเข้าไปดูกันถึงที่อุโบสถชั้นในเลยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะครับที่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปชมแต่พอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอะไรนะคะแล้วก็ทางวัดนั้นยืนยันว่าไม่ได้จัดฉากนะคะแต่ว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าอาวุธที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนะคะติดตามจากรายงานของคุณจินตนาเกื้อหนุนกันค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงบริเวณพระอุโบสถของวัดพระธรรมกายกันแล้วนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังค่ะตอนนี้ทางสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนั้นก็ได้พาสื่อมวลชนนะคะเรียกว่าวันนี้มากันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมาชมนะคะภายในอุโบสถของวัดค่ะซึ่งทางสำนักสื่อสารองค์กรนั้นก็บอกนะคะว่าเพื่อที่จะชี้แจงข้อกล่าวหานะคะว่าที่นี่มีสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงเดี๋ยวดิฉันพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะเป็นอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้เปิดประตูให้ท่านเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับจากก่อนหน้านี้ที่พยายามมีตั้งข้อคำถามว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้บ้างนี่คือพื้นที่ชั้นในสุดของวัดพระธรรมกายในขณะนี้ก็เป็นศาสนสถานค่ะตอนนี้นะคะดิฉันเข้ามาอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดพระธรรมกายแล้วนะคะซึ่งดูบริเวณโดยรอบแล้วจะมีความเรียบง่ายนะคะตอนนี้ก็มีเพียงพระประธานของพระอุโบสถนะคะซึ่งทางวัดนั้นก็ได้เชิญสื่อมวลชนเข้ามาสักการะพระประธานภายในอุโบสถค่ะก่อนที่จะนำไปสำรวจพื้นที่ต่างๆเจ็บไม้แล้วตามพระมาค่ะและจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทางวัดธรรมกายบอกว่าเป็นจุดที่ลับที่สุดเป็นจุดชั้นในที่สุดของวัดและก็ของพระอุโบสถแห่งนี้นะคะนั่นก็คือประตูค่ะเรียกว่าประตูสติที่จะลงไปบริเวณห้องใต้ถุนอาคารนะคะซึ่งจะมีการให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปค่ะซึ่งจะมีการจัดเข้าไปครั้งละ30ท่านนะคะการเข้าประตูนี้นะคะค่อนข้างที่จะเล็กทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็มีบันไดลงมานะคะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในห้องที่ลับที่สุดของวัดพระธรรมกายแล้วนะคะเนี่ยเป็นกระเบื้องที่เราเตรียมไว้เหรอคะหลวงที่เตรียมไว้ในการที่จะซ่อมแซมอุโบสถนะฮะในห้องนี้ปกติก็มืดแบบนี้ใช่ไหมมืดแบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยฮะป้องกันหนูก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการบวชมีทั้งพรมมีทั้งพัดลมมีทั้งเก้าอี้รับพระผู้ใหญ่มีหมดเลยสำหรับในการจัดอุปสมบทวันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีกรรมนะครับเท่าที่ดิฉันลงมาดูภายในชั้นล่างนะคะหรือว่าใต้ถุนของพระอุโบสถนั้นก็จะเห็นว่าโดยรอบนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ไว้สำหรับเก็บของนะคะรวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่ทางวัดก็บอกว่าเป็นวัสดุที่เตรียมไว้สำหรับการซ่อมแซมพระอุโบสถในอนาคตนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะอากาศค่อนข้างน้อยนะคะสามารถที่จะลงมาอยู่ได้ครั้งหนึ่งประมาณ30คนเท่านั้นค่ะและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่นี้ทางวัดยืนยันว่าเป็นที่สำหรับเก็บของเท่านั้นไม่มีการประกอบศาสนกิจใดๆค่ะ